ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่19เมษายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับโจ๊กปู่หวานเจี๊ยบสงสัยน้ำเข้าหูเพราะถูกสาดน้ำสงกรานต์ยังมึนอยู่บริวารของนักโทษชายทักษิณถึงยังพูดจาขาดขาดเกินๆจนต้องแก้ข่าว 2-3 รอบเรื่องยิ่งลักษณ์กลับไทยว่ากันตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรมากนั่งเครื่องบินมาจะลงสนามบินไหนก็ได้จะมีตำรวจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คอยต้อนรับถ้าไม่อยากให้ภาพออกมาน่าเกลียดก็ไม่ควรเข้าแถวไปยืนรวมตัวทำท่าทำทางมุงกันหน่อยให้เหมือนไปรับตัวนักโทษหนีคุกพาขึ้นรถถ้ามาตอนค่ำก็ไปเรือนจำก่อนหากมาถึงกลางวันตรงไปศาลเลยง่ายๆแค่นี้เองแต่มีคนอยากทำให้ง่ายกว่าพิชิตชื่นบานมีคนเรียกว่าทนายถุงขนมแต่เจ้าตัวไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ไม่ปลื้มก็อย่าไปเรียกเอาเป็นว่าพิชิตชื่นบานเคยถูกศาลมีคำสั่งจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลกรณีหิ้วถุงขนมใส่เงินสด2ล้านบาทไปมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการศาลระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหนๆก็ไหนๆย้อนไปดูตอนท้ายของคำพิพากษาพอเป็นน้ำจิ้มครับจึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31วงเล็บ1 33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รวมถึงพิชิตประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายย่อมตระหนักดีว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงเห็นสมควรลงโทษในสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนคนละ6เดือนส่วนความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาไปดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องก็คือพิชิตชื่นบานให้สัมภาษณ์ว่าการกลับไทยของยิ่งลักษณ์ชินวัตรโมเดลคล้ายๆกับนักโทษชายทักษิณหลังข่าวออกไปสงสัยทัวลงเพราะกลับมาโมเดลเดียวกับพี่ชายก็คงรับคำอวยพรไม่หวาดไม่ไหวแน่เลยต้องแก้ข่าวคำว่าคล้ายเนี่ยพิชิตชื่นบานบอกว่าหมายถึงการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อเข้าสู่การบังคับโทษซึ่งมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ชัดเจนเมื่อคุณยิ่งลักษณ์เดินทางถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการควบคุมตัวไปศาลเพื่อออกใบแดงแจ้งโทษจากนั้นคุณยิ่งลักษณ์จะถูกนำตัวไปอยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์เพื่อบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลส่วนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการอย่างไรก็มีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วในกรณีของท่านทักษิณมีเหตุเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์ก็ปฏิบัติกับท่านไปตามข้อเท็จจริงส่วนกรณีของคุณยิ่งลักษณ์หากท่านไม่มีอาการเจ็บป่วยกรมราชทัณฑ์ก็จะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปเชื่อว่าจะดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงและอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายก็ปกตินี่ครับตอนนักโทษชายทักษิณกลับมาขั้นตอนก็แบบนี้แต่พอไปแดน7แล้ววกกลับไปนอนตากแอร์ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี่สิครับมันพิเศษบะหมี่10ก้อนจริงๆไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้จะป่วยหนักฉับพลันและหายป่วยกระทันหันได้แบบนักโทษชายทักษิณอีกแล้ว
แต่เอาเถอะครับคำให้สัมภาษณ์ของท่านทนายใหญ่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่ายิ่งลักษณ์จะกลับมาไม่เหมือนพี่ชายคือไม่น่าจะกลับมาแบบป่วยหนักที่จริงป่วยหนักคือทางรอดเดียวของยิ่งลักษณ์ที่จะกลับมาแล้วไม่ต้องนอนในคุกความรู้ทางกฎหมายในปัจจุบันมีเท่านี้จริงๆแต่อนาคตไม่รู้ว่าจะก่อเกิดความรู้ทางกฎหมายใหม่ๆที่ทำให้ยิ่งลักษณ์ไม่ต้องไปนอนคุกเหมือนพี่ชายหรือไม่ตอนนักโทษชายทักษิณกลับมาคนที่อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นอย่างสุจริตก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่ากลับมาโดยไม่ต้องติดคุกแม้วันเดียวมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าอัศจรรย์จริงๆแต่อุ่นใจได้ครับเพราะพระท่านทวีสอดส่องยืนยันด้วยตัวเองดำเนินการตรงไปตรงมากรมราชทัณฑ์จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาซึ่งจะไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ในส่วนของการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลโดยคนที่จะเข้าคุกก็จะต้องมีหมายจากศาลและตามข้อกำหนดกรุงเทพคือผู้กระทำผิดหญิงจะต้องได้รับสิทธิเสรีภาพและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเรื่องการปฏิบัติกับผู้ต้องขังเราได้รับมาตรฐานพูดง่ายๆไม่มี2มาตรฐานไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นฟังแล้วไม่รู้ว่าควรดีใจหรือกลุ้มใจดีเพราะตอนชี้แจงเรื่องนักโทษชายทักษิณรัฐมนตรียุติธรรมก็พูดทำนองเดียวนี้ไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นครับข่าวใหญ่วันนี้18เมษายนนอกจากเรื่องยิ่งลักษณ์จะกลับมาแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นเพ่นไปหรือเปล่าหวานเจี๊ยบกันไปเรียบร้อยบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการจบเส้นทางแมว9ชีวิตคดีฟอกเงินฐานความผิดไม่น้อยนะครับคุก 1-10 ปีอายุความ15ปีถูกยึดทรัพย์เงินต้องส่งคืนรัฐปีนี้บิ๊กโจ๊กอายุเพิ่งจะ54จะใช้โมเดลไหนตอบไม่ได้เลยแล้วแต่ถนัดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty